สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Colorful Kaleyo ค่ะกับโยโยธการจุลบดค่ะสวัสดีสำหรับวันพุธนะคะวันพุธนี้นะคะเป็นวันอีกหนึ่งพุธนะคะที่จะขอนะคะยกเรื่องราวจิตวิทยากับดร.นรินทร์เอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าต้องรอให้อาจารย์มาเองเนื่องจากตอนนี้นะคะอาจารย์ยังเป็นผู้ประสบภัยอยู่นะคะก็คือยังติดอยู่ในน้ำท่วมบ้านอาจารย์อยู่ซอยเสนาค่ะเกิดท่านคุณพี่ทหารท่านใดสามารถเอาดร.นรินทร์กลินชัยดิฉันออกมาได้เนี่ยจะขอขอบพระคุณมากเลยค่ะแต่นะคะวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่เราได้เชิญนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุมาลีบุญยะลีพันธ์นะคะมาพูดถึงในเรื่องราวเกี่ยวกับดวงตานี่ค่ะดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจแต่วันนี้นะคะเราจะเน้นบรรดาคุณสวทั้งหลายที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานนะคะมาดูซิคะไอ้เรื่องโรคเบาหวานขึ้นตาเนี่ยมันเป็นยังไงและยังมีอีกเรื่องราวอีกมากมายต้องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะในช่วงของ Color News ค่ะช่วง Color Newsกับเข้าสู่ช่วง Color News ค่ะตอนนี้นะคะโยนั่งอยู่กับคุณหมอสุมาลีแล้วค่ะสวัสดีค่ะนะคะให้ดึงคุณหมอไม่ให้กลับเพราะกว่าจะได้ตัวคุณหมอมานี่นะโหคุณหมอคิวยาวมากวันนี่คุณจริงนะคุณหมอต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันคะงานคุณหมอเยอะมากเลยก็ทั้งงานหลักของหมอคือสอนนักศึกษาแพทย์ที่คณะแพทย์นะคะแล้วก็ตรวจผู้ป่วยค่ะค่ะแล้วก็เตรียมการสอนตอนนี้เพราะว่างานแบบว่าโหคุณหมอดีกว่าตามตัวมายากมากแล้วเดี๋ยวนี้คือว่าจริงๆแล้วคุณหมอที่เป็นในส่วนของจัสก็มีน้อยค่ะคือถ้าเทียบกับหมอที่หมอในส่วนของแผนกอื่นใช่ไหมคะก็จะน้อยกว่าค่ะคุณหมอคะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ปูให้คุณผู้ชมได้รู้ไปบ้างแล้วในเรื่องราวเกี่ยวกับดวงตาเนี่ยแหละค่ะว่ามันมีความจะต้องไปตรวจตาบ้างนะคะระยะเวลาของการที่จะต้องไปเป็นยังไงพูดถึงเรื่องโรคต่างๆในช่วงวัยต่างๆนะคะคำถามฝากมากันเยอะแยะมากแต่วันนี้เนี่ยค่ะจะขอโฟกัสนะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องต้อนิดนึงเพราะคุณหมอจะทำโครงการนั้นด้านนี้อยู่ใช่ไหมคะค่ะคือเนื่องจากว่าพอดีหมอเป็นด้านต้อหินโดยตรงนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเรามีวันต้อหินโลกนะคะประมาณมีนานะคะเดี๋ยวเนี่ยค่ะเดี๋ยวใกล้ๆเนี่ยปีหน้าก็จะเริ่มมีโครงการรณรงค์มีมาได้ประมาณ 2-3 ปีแล้วค่ะนะคะทีนี้เนื่องจากว่าต้อหินนะคะอย่างที่หมอบอกไปแล้วนะคะว่าต้อหินเป็นโรคของจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ค่ะเวลาผ่าตัดก็จะแบบหมอเอาต้อมาให้ดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีค่ะหมอไม่สามารถเอาตัวต้อมันไม่เหมือนต้อกระจกที่เอาเลนออกมานะคะคือมันไม่มีค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นคำอุปไมยค่ะว่าสมัยก่อนนะคะอุปกรณ์เทคโนโลยีเราไม่ค่อยมีมากนะความดันตาที่สูงบางทีเราคำดวงตาแล้วเราแข็งเหมือนหินเราก็เรียกว่าต้อหินเท่านั้นเองค่ะอันนี้เป็นความเข้าใจไม่ใช่เป็นก้อนหินไม่ใช่ค่ะคนไข้จะบอกว่าขอเอาต้อให้ดูหน่อยไม่มีจริงๆหมอแต่หมอผ่าแล้วค่ะแต่ไม่มีต้อให้ดูเนี่ยหนึ่งคนแล้วเข้าใจว่าต้อหินการที่มีเหมือนเป็นก้อนหินใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะแต่ว่าเหตุต้อหินคือจริงๆแล้วเป็นโรคของเส้นประสาทตาค่ะที่เสื่อมไปก่อนวัยอันควรนะคะวัยอันควรหมายความว่าทุกอย่างเราเนี่ยเสื่อมไปตามสภาพสังขารเราอยู่แล้วแต่ว่าจนครั้งอายุ80-100เราก็จะยังมองเห็นค่ะแต่คนที่เป็นต้อหินเนี่ยเขาก็จะมองไม่เห็นด้วยวัยที่เร็วขึ้นอย่างเช่นอาจจะ50-60มองไม่เห็นแล้วถ้าเราไม่ได้รับการรักษาเพราะว่าเส้นประสาทตาเนี่ยมันฝ่อไปนะคะสาเหตุหลักก็คือว่าความดันตาที่สูงขึ้นทำให้ไปกดเส้นประสาทตามันฝ่อหรือบางรายกลุ่มน้อยๆที่ความดันตาไม่สูงแต่ว่าเลือดมันไปเลี้ยงไม่ดีค่ะเส้นประสาทตาเราก็ฝ่อค่ะแล้วอย่างพวกอย่างต้อหินอะไรอย่างพวกต้อเนื้อเคยได้ยินเหมือนกันว่ามีแบบต้อเนื้อต้อเนื้อมันคืออะไรคะต้อเนื้อเนี่ยค่ะมันเป็นคล้ายๆกับต้อลมค่ะก็เป็นเยื่อบุตาขาวของเราเนี่ยแหละค่ะที่มันเกิดการดันตัวเกิดจากการที่เราเจอลมพลแดดแสงนะคะทำให้เนื้อเยื่อเหล่านี้มันเข้ามาในตาดำที่เราอาจจะเห็นบางรายที่แบบอุ้ยเข้ามาครึ่งตาแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆโรคพวกนี้มันไม่ได้ร้ายแรงค่ะหมายความว่าเราสามารถลอกออกไปได้แล้วเราก็จะกลับมาเห็นเหมือนเดิมนะคะที่คุณโยพูดก็ดีแล้วค่ะวันก่อนหมอเล่น Facebook ก็จะมีตอนช่วงนี้ก็จะเป็นผู้อพยพมากมายใช่ไหมคะแล้วเขาก็คุณหมอก็ไปออกหน่วยก็บอกว่าเวลาไปตรวจตาเป็นปัญหามากสุดเพราะคนไข้บอกว่าเป็นต้อแต่ต้อเรามีเยอะมากเลยค่ะแล้วคนไข้ก็จะจำไม่ได้เลยค่ะว่าตัวเองเป็นต้ออะไรสับสนเขาจะสับสนต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นต้ออะไรค่ะ
แล้วจริงๆแล้ววิธีการดูว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้อวิธีการสังเกตมีวิธีการสังเกตด้วยตัวเองบ้างไหมคะคือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยมันสังเกตได้เพราะมันเป็นภายนอกตาะนะคะเราอาจจะส่องกระจกดูก็ได้ค่ะว่ามันเริ่มมีแบบเนื้อนูนๆขุ่นๆหรือแดงๆนะคะหรือถ้าเข้ามาในตาดำเราก็เรียกว่าต้อเนื้อไปเลยนะคะอันนี้ดูง่ายสังเกตง่ายค่ะส่วนต้อกระจกเนี่ยอาจจะต้องเชี่ยวชาญนิดนึงแต่จริงๆมันพอใช้ไฟฉายส่องได้ก็จะเห็นเลนส์เลนในคือเราจะเห็นรูม่านตาถูกไหมคะคนปกติมันต้องใส่แจ๋วอะค่ะแต่ถ้าเริ่มมีแบบสีน้ำตาลสีเหลืองๆหรือขุ่นๆอย่างเงี้ยเรียกว่าต้อกระจกแต่ต้อหินหมดสิทธิ์ค่ะต้องให้คุณหมอตรวจเท่านั้นถึงจะทราบว่าเป็นต้อหินค่ะแล้วเราจะต้องไปอย่างสมมติว่าอาการเริ่มแรกของการเป็นต้อหินเนี่ยที่ควรที่ต้องรีบไปตรวจให้คุณหมอตรวจก่อนคือยังไงคะเพราะเนื่องจากมันมองไม่เห็นนะคะมันไม่รู้ใช่ค่ะคือเราอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆอะค่ะก็คือกลุ่มที่เป็นแบบเรื้อรังกับกลุ่มที่เป็นแบบเฉียบพลันนะคะกลุ่มที่เป็นเรื้อรังเนี่ยต้องเรียนตามตรงค่ะว่าเป็นกลุ่มอาจจะโชคร้ายนิดนึงในแง่ว่าไม่รู้ตัวไม่มีอาการนะคะไม่มีอาการอะไรเลยตอนช่วงแรกก็จะไม่มัวไม่ปวดไม่แดงตาใสดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณโยถามว่าอะไรเป็นอาการนำก็คือจะต้องเกิดความตระหนักในตัวเองแล้วไปตรวจค่ะอย่างเช่นวัย40ไปตรวจสักครั้งหนึ่งหรือมีประวัติครอบครัวปัจจัยเสี่ยงพันธุกรรมให้ไปตรวจค่ะอย่างนั้นค่ะแต่ว่าถ้ากลุ่มนี้มันเป็นแบบเฉียบพลันอันนี้เนี่ยมักจะเกิดในกรณีที่เป็นมุมปิดเฉียบพลันค่ะพวกนี้ความดันตาจากเคย10กว่าเพิ่มขึ้นเป็น50 60กลุ่มนี้คือจะปวดตามากตาแดงปวดศีรษะขึ้นไส้อาเจียนคิดว่าตัวเองเป็นไมเกรนไม่ใช่นะคะต้องมาหาหมอเพราะว่าอาจจะกลายเป็นต้อหินไปบางทีเนี่ยอย่างที่บอกหมอเองคือหมอตัวเองเนี่ยก็เข้าใจว่าอาการที่ตัวเองเป็นเนี่ยนะคะเป็นเกี่ยวกับไมเกรนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้ควรที่จะต้องไปตรวจไปตรวจตาซะหน่อยด้วยก็ดีการตรวจความดันตาก็คือที่เวลาที่เราไปตรวจแล้วมีลมฟุกใช่ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคการวัดความดันตามันมีหลายชนิดค่ะนะคะคือการใช้ลมเนี่ยมันก็ดีในแง่ว่ามันไม่มีอะไรมาโดนตาในแง่ว่ามีเครื่องมือสัมผัสโดนตานะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการตรวจคัดกรองก็ดีไว้สำหรับตรวจทั่วไปเพราะว่ามันเร็วแล้วไม่มีอะไรมาโดนตาแต่สำหรับหมอที่เป็นหมอด้านต้อหินนะคะหมอจะมีเครื่องมืออีกชนิดนึงที่ติดกับเครื่องกล้องของหมอค่ะอันนี้จะวัดได้ความถูกต้องมากกว่าค่ะและที่ย้อมตาที่มีการย้อมสีค่ะอันนี้ค่ะก็คือเป็นการวัดความดันตาของเทคนิคของหมอค่ะค่ะเคยแล้วค่ะประสบการณ์ย้อมสีตาอยากจะถ่ายรูปมาให้ดูเลยว่าย้อมเป็นอะไรกลายเป็นตาสีส้มๆอ๋ออยากจะดูเลยคุณหมอคะขออีกนิดนึงโรคอาหารที่เกี่ยวโรคทางกรรมโรคตาที่มีเกี่ยวทางกรรมพันธุ์เนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างถ้าโดยทั่วไปอะค่ะก็คือเริ่มตั้งแต่วัยเด็กเลยก็ได้ค่ะว่าอย่างเช่นเป็นพวกสายตาสั้นอันนี้ค่ะสามารถคือเป็นเหมือนลักษณะถ้ามีพันธุกรรมถ้าในบ้านเป็นนะคะเรามีโอกาสที่จะเป็นได้นะคะถ้าเกิดโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะก็คืออย่างพวกต้อหินอย่างเงี้ยก็จะเกิดขึ้นได้นะคะพวกตาเขก็จะเกิดขึ้นได้อ๋อตาเขนี่เป็นกรรมพันธุ์คือไม่อาจจะไม่เชิงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมีคนในบ้านเราจะมีโอกาสมีการรักษาไหมคะตาเขใช่ไหมคะตาเขจริงๆก็มีนะคะแต่หมายความว่าถ้า1เรากลัวว่าถ้าคนที่เป็นตาเขมักจะมีตาขี้เกียจร่วมด้วยนะคะเนี่ยเราจะรักษาตาขี้เกียจก่อนแล้วถ้าเราอยากทำให้ตาตรงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นการผ่าตัดเพื่อดึงกล้ามเนื้อตาให้ตรงค่ะเดี๋ยวขอถามนิดนึงอ่ะพอพูดถึงตาขี้เกียจนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะเขาเรียกว่าฮะจะไม่รู้นะคะตาขี้เกียจเนี่ยค่ะคืออะไรคะคือตาไม่ทำงานนะคะเราอุปมาอุปไมยเหมือนเดิมว่าตาไม่ทำงานค่ะส่วนใหญ่จะมี2สาเหตุหลักๆที่ทั่วๆไปนะคะก็คือว่าอันดับแรกก็คือเด็กเนี่ยมีตาเขค่ะพอมีตาเขเนี่ยข้างที่เขเนี่ยก็จะจริงๆแล้วเด็กเขาจะเห็นภาพซ้อนในช่วงแรกค่ะหลังจากนั้นเนี่ยร่างกายเราปรับตัวเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะเห็นคน4คนกลายเป็น8คนสับสนไปหมดนะคะร่างกายสมองเราจะปรับตัวในการตัดตาภาพจากตาข้างที่เขออกเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองมันจะไม่เคยรับรู้เลยค่ะว่าตาข้างเนี้ยใช้งานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะละเลยภาพอันนี้ไปพอโตขึ้นมาเนี่ยต่อให้แก้ทำตาตรงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะไม่เห็นการไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าบอดไปเลยนะคะแต่ว่าความระดับการมองเห็นเนี่ยมันลดลงซึ่งแก้ด้วยอะไรมันก็ไม่ดีขึ้นอีกกรณีนึงก็คือว่าอาจจะมีสายตาสั้นยาวเอียงที่แตกต่างกัน2ข้างมากๆนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็เขาจะใช้ตาข้างที่เขาถนัดนะคะข้างที่เขาเห็นชัดข้างที่เขาไม่เห็นเขาก็ไม่ใช้เหมือนเดิมเลยค่ะก็คือสมองมันก็ไม่รับภาพข้างนี้มาตั้งแต่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดเหตุแบบนี้นะคะ
นี่คือโรคตาขี้เกียจเขาเรียกตาขี้จะเป็นตอนเด็กๆเหรอคะส่วนใหญ่มันจะเป็นตอนเด็กเนื่องจากว่าจอประสาทตาการมองเห็นของเราเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมันยังพัฒนาไม่ถึง 100% หรอกค่ะมันเกือบๆจะ100แต่มันยังไม่100เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องได้รับการกระตุ้นการมองเห็นที่ชัดเจนนะคะมันจะถึงพัฒนาการเรื่องจอประสาทตาให้เต็ม100งั้นในผู้ใหญ่เนี่ยเราจะไม่ได้เกิดตาขี้เกียจแล้วเพราะเราเจอผู้ใหญ่จำนวนเยอะที่สั้นพันนึงก็ไปแก้ก็เห็นดีไม่ผู้ใหญ่จะเป็นนิสัยขี้เกียจมากกว่าตาขี้เกียจไม่ละอันนี้คือขี้เกียจไปหมดทุกอย่างเห็นด้วยเพราะว่าตาเนี่ยมันเริ่มขี้เกียจแล้วค่ะค่ะและในช่วงหน้าค่ะในช่วงของ Color Talk นะคะเอาเลยค่ะเวลาคุณทั้งหลายที่เป็นเบาหวานนะคะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเบาหวานขึ้นตาดูว่ามันอันตรายขนาดไหนถึงขนาดตาบอดได้เนี่ยต้องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะในช่วงของ Color Talk ค่ะ